ครับสวัสดีครับคุณดานอนคนนี้ครับค่ะเงินชดเชยของวัวใช่ไหมคะครับครับก้นอย่าเล่นตายได้ครับพี่ชวนอยู่อำเภออะไรอ่ะเนี่ยฮะครับก้นอย่าเล่นตายนะครับไม่ต้องขออนุญาตพูดได้เลยอยู่อำเภออะไรครับตอบตามคำถามครับอยู่อำเภอจะอวดครับจะอวดนะมู่ไหนครับมู่ที่ควนหงครับมู่ที่ตำบลควนหนองหงนะมีปัญหาปัญพื้นกับผีครับมีปัญหาวัวผมตายไปที่ตัวแล้วครับเตียงนี่ได้นอนอยู่ตัวมันเลยครับแต่ว่ามันรอรอยตายอยู่ครับวัวตาย4ตัววัวตายด้วยโรคอะไรคะเออผมป่าพ้นไปชวดแล้วมันก็บอกว่าเป็นพยาธิไม่ไม้ในตับครับอืมเป็นพยาธิใบไม้ตับครับทีมงานต่อปศุสัตว์อำเภอชะอวดให้หน่อยแล้วพอทางปศุสัตว์มาตรวจใช่ไหมคะที่บอกว่าคนมาตรวจยังไงปศุสัตว์เขามาตรวจไหมมาแล้วครับก็มาแล้วมาฉีดยาฉีดได้แล้วครับค่ะแล้วเขาสั่งทำลายไหมมาบ้านมันตายเองครับก็ไม่ได้ทั้งทำลายแต่ว่าบ้านตายแล้วผมก็กว้างมีปลาเรียบร้อยครับทีนี้ที่โทรมาถามไม่ถามว่ามันมีค่าชดเชยหรือเปล่าใช่หรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับโอ้ไม่เข้าเกณฑ์เด้มีค่าชดเชยหรือไม่ไม่เข้าเด้เรื่องนี้แล้วก็ปศุสัตว์เขาไม่ได้บอกหรอคะว่ามันไม่มีค่าชดเชยมีไหมปศุสัตว์หรือบอกว่าไงก็บอกครับว่าไม่ประกาศไม่มีบัตรครับใช่ถูกต้องมันไม่เหมือนโรคลำปีสกินไงอ่าฮะไม่งั้นเลี้ยงไก่3ตัวไก่เป็นโรคตายต้องรัฐบาลต้องชดเชยหมู3ตัวตายต้องชดเชยมันจะต้องเข้าโรคที่เขาเรียกประกาศเป็นโรคระบาดโรคระบาดภัยพิบัติก็ผมเห็นมันผิดสังเกตกับแต่ผมมันตายหนักเกินนั่นครับต่อการที่ตะโกนมันอย่างผมมันเป็นโรคติดต่อใช่ไหมพี่หนอมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะของพี่ชวนเนี่ยพี่ชวนตายของพี่ตายกี่ตัวสามสี่ตัวสี่ตัวครับอวดอายุเท่าไหร่พี่อายุตัวว่าจ้องตัวเล็กกันนะครับจ้องตัวเล็กประมาณ4เดือนครับสี่เดือนตึ้งตัวนึงอันนั้นตัวนึงอันมันได้นองแล้วกับปีว่าแล้วครับซึ่งตัวนั้นจะประมาณ6ปีครับเป็นโรคพยาธิอะไรนะใบไม้ตับพยาธิเหมือนคนใบไม้ในตับครับแล้วมันมีวิธีรักษาไหมปศุสัตว์ว่าไงครับทุนวิจัยก็บอกว่าตรงรักษาตรงฉีดยาครับตรงฉีดยาแล้วให้ยากินครับแล้วเราทำตามนั้นยังไม่หายด้วยครับผมยังไม่หายตอนนี้ผมกินยาครับว่าเอามาฉีดนี่ผมยังติดการกายอยู่เลยครับเข็มละเท่าไหร่พี่เข็มไอ้นนตอนนี้ผมเจอมาจีดเองครับจีมาจีดเองแต่ว่าปลาตุ่นเตะก็มาจีดันการขึ้นช่วงร้อยยังร้อยอาทิตย์ยังประมาณนี้ร้อยยังครับร้อยถึงสองร้อยนะถ้าเข็มถ้าจีดครับผมครับแล้วปศุสัตว์ไม่มียาตัวนี้มาช่วยฉีดให้เหรอผมมันไม่ในใจครับมันไม่ในใจครับตอนนี้มันระบาดหรือยังอ่ะปัญหาเพราะมันเป็นปุ้มเครื่องคิดว่ามันต้องเป็นการน่ะมันติดต่อกับพี่ชวนตอบที่ผมถามครับผมนอกจากวัวพี่แล้วยังมีชาวบ้านอื่นที่ตายด้วยไหมมันไม่มีครับมันไม่มีครับตรงนี้มันไม่มีตอนนี้นะครับเฉพาะของพี่ครอบครัวเดียวนะครับผมครับอย่างนี้ได้ไหมพี่ชวนครับเอาเบื้องต้นก่อนนะเอาผ่านนี้ก่อนนะได้ครับเอาว่ามันมีโรคระบาดไม่ใช่โรคระบาดอ่ะไม่ใช่โรคระบาดก็แก้ไขใหม่วัวพี่เนี่ยเป็นโรคพยาธิใบไม้นะครับแล้วมันตายไป4ตัวแล้วแล้วอีกตัวนึงคำทำท่าไม่ดีอยู่ใช่ไหมครับนอนลุกขึ้นไม่โดดเขาก็มาดูแล้ววิธีการก็คือต้องฉีดยาป้องกันนะครับทีนี้ถ้ามันเดี๋ยวมีบ้านโน้นบ้านนั้นอีกที่มันติดแล้วตายอีกเนี่ยนะสมมตินะพี่นะสมมตินะครับพี่ชวนต้องรีบติดต่อปศุสัตว์อำเภอชะอวดด่วนหรือไม่ก็บอกมาที่ผมก็ได้นะบอกมาที่รายการเนี่ยนะเราจะต้องคุยกับทางท่านอำเภอหรือปศุสัตว์จังหวัดให้อาจจะต้องเฝ้าระวังเชื้อตัวนี้ค่ะผมถือว่าผลถือว่าไม่ละเลยเพราะว่ามันอาจจะตายแค่สิบตัวครับผมติดต่อไปจองแล้วนี่ครับเข้าใจเรื่องพี่ตอนนี้พี่รู้แล้วแต่กำลังพูดถึงเกษตรกรคนเลี้ยงวัวคนอื่นด้วยไงอ๋อครับเวลาเรามองปัญหาเราต้องมองว่าเฮ้ยผมหรือว่าเดี๋ยวที่ชะอวดเนี่ยหรือใกล้เคียงเชียนใหญ่แถวนั้นเนี่ยเขามีใครตายหรือเปล่า
เฮ้ยตัวเดียวกันปัญหาเดียวกันไหมอันนี้ผมถามต่อจากพี่ชวนนะว่าใครมีปัญหาเดียวกันนี้ไหมถ้ามีปัญหาเดียวกันเนี่ยอันนี้ปศุสัตว์จังหวัดต้องลงไปดูแล้วล่ะใช่ว่า1ต้องให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวถูกไหม2มีช่องทางการช่วยเหลืออย่างไรอย่างเช่นฉีดยาให้เขา มียาฉีดฟรีไหมถ้ามีช่วยเขาด้วยเพราะว่าเขาก็ลำบากอย่างพี่ชวนบอกว่าไปยืมตังค์เข้ามาฉีดยาวัวถูกไหมล่ะครับครับครับเอาผันนี้ไหมผันเบื้อครับเนี่ยตามที่พ่อผู้นี่แหละเดี๋ยวผมจะสรุปเรื่องของผีชวนนะให้นำรายงานท่านผู้ว่าไกรสอนวิสิตวงศ์นะให้ท่านทราบเผื่อท่านได้มอบไปทางปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชให้ช่วยดูเชื้อตัวนี้หน่อยเพราะว่าวัวคอกเดียวกันตายไป4ตัวและมีอาการอีกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาตามมายังไงไหมเอ๊หาความรู้ให้พี่หน่อยเรื่องพยาธิใบไม้วัวเนี่ยกำลังอ่านอยู่เขาบอกว่าพยาธิใบไม้ตับในวัวเนี่ยเป็นปรสิตก่อโรคที่สำคัญในโคและกระบือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่จะก่อโรคจากสัตว์สู่คนได้ด้วยเพราะว่าวัวเนี่ยไปกินน้ำในแหล่งน้ำที่อาจจะมีน้ำท่วมขังอยู่หรือไปกินหญ้าไปกินหอยต่างๆนะคะเขาน้ำจืดก็อาจจะติดเชื้อแล้วถ้าเกิดว่าวัวอายุน้อยๆเนี่ยทำให้ตายได้เลยคนก็เช่นเดียวกันคนก็จะกลายเป็นมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีได้มะเร็งตับนี่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่คนตายเยอะมากที่สุดเลยนะคะสำหรับโรคมะเร็งซึ่งวัวที่พี่ตายนี่เอามากินไหมพี่ชวนไม่ครับผมกว้างดังมดครับนี่ไงเพราะถ้าฟังข้อมูลจากที่น้องเอว่านี่ก็คือว่ามันสามารถติดต่อสู่คนได้เพราะพยาธิใบไม้ตับใช่ไหมถูกต้องค่ะผมว่างานติดตัวเลยครับผมว่างานต่อปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ด้วยยิ่งดีนะอำเภอปศุสัตว์คืออย่าไปมองว่าแค่วัว4ตัวครอบครัวเดียวแต่ให้มองถึงว่าเฮ้ยมันมีเรื่องแบบนี้คนเลี้ยงวัวคนอื่นพอฟังพี่ชวนพูดอยู่ที่เชอวดตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยวัวเรามันยังไงเนี่ยแล้ววิธีการทำไงอ่ะนั่นสิต้องฉีดยาแล้วคนล่ะปศุสัตว์ต้องเข้าไปให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรคนเอาเนื้อวัวที่ตายกินได้ไหมไม่ได้นะและถ้าวัวตายไม่ควรเอามากินต้องฝังนะที่ป่าได้ไปตรวจกับตีทุ่นวิจัยจุ่มจุ้งครับแล้วก็พ่นมันออกมาแบบนี้เนี่ยครับแสดงว่าได้ตรวจพิสูจน์กันก็ชัดเจนเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าต่อไปนี้มันต้องเป็นเชิงนโยบายแล้วนะพี่นะเอานักดีมากพี่ชวนวันนี้ที่พูดให้ฟังว่าโอเคแต่ถ้าถามว่าจะได้รับเงินชดเชยไหมเนี่ยคือถ้าโดยหลักทั่วไปถ้าไม่ประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเอาเงินตรงนี้มาชดเชยได้นะครับก็เป็นความรับผิดชอบของเกษตรกรแต่ในขณะเดียวกันผมกำลังตั้งคำถามว่าแล้วปศุสัตว์จะช่วยอย่างน้อยที่สุดรักษาวัวที่เขายังมีอยู่ได้ไหมค่ะนะครับแล้วก็ตัวนะครับแล้วก็กองทุนอุ่นกู้นี่มันมีไหมครับมันไม่เกี่ยวที่กองทุนฟื้นฟูนะอันนี้ปศุสัตว์อย่างเดียวเลยพี่อ๋อครับเดี๋ยวผมตามเรื่องนี้ให้กันแล้วกันนะเดี๋ยวตามให้นะพี่นะครับผมครับแล้วนอกจากเลี้ยงวัวแล้วทำอะไรอีกทำสวนยางด้วยเปล่าแถวนั้นควนหนองหงอ่ะมีครับเพราะว่าทำกสิกรนี่ครับมันทำทุกอย่างครับเพราะว่าต้องช่วยดินรดช่วยเลือดชีวิตผมถ้าไม่ทำมันก็ตายครับสู้แล้วคนมันเราต้องสู้คนชาวอ้วนสู้นะครับผมครับนะครับเดี๋ยวเอาเรื่องนี้เป็นข้อสังเกตเพื่อจะนำไปสู่เชิงนโยบายนะที่ทางปศุสัตว์จังหวัดนะครับแล้วเดี๋ยวผมนำเรียนท่านผู้ว่าไกรสอนวิสิตวงศ์นะครับซึ่งท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วนะครับขอบคุณนะพี่ชวนนะขอบคุณค่ะแล้วถ้าคืบหน้ายังไงมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยพี่บอกเลยนะแล้วบอกเพื่อนบ้านด้วยนะคนที่เลี้ยงด้วยกันนะเพราะว่าน่าจะวัวน่าจะกินน้ำกับหญ้าหลังเดียวกันตอนนี้เปลือนมานันรูมดครับเปลือนมานันรูมดแล้วครับเพราะว่าทางคนกันทางนี้พอจนนาบดนี่ครับพอจนนาบดนี่เขาจะจะตึงกันมดครับตึงกันมดชายและที่สำคัญคือผีก็มีความรับผิดชอบด้วยไม่ใช่หัวตายยกไปชำแหละแล้วก็ไปค่ายเนื้อไม่ใช่เนาะผีก็ฟังไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่กว้างมดทุกตัวครับถูกต้องดีแล้วค่ะถูกต้องเลยครับผีครับกำจัดแต่ป้องกันดินป้องกันดินรุ่นนั้นเอาขี้ไปชวดไปได้เรียบร้อยครับเพราะว่าป่าไปชุ่นวิจัยจนนาได้รูปว่ามันเป็นโรคอะไรครับเขาตรวจให้ฟรีไหมตรวจฟรีครับตรวจฟรีตีว่าเนี่ยดีสุนิจัยดีตรงๆกันครับครับดีครับพี่ดีขอบคุณมากนะอาจจะยังไม่ได้รับการช่วยเหลือชดเชยอย่างที่ปศุสัตว์ท่านตอบมันถูกต้องแล้วนะพี่นะครับแล้วก็แต่เราก็ต้องมองถึงการเฝ้าระวัง
จากนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวในเชิงนโยบายเดี๋ยวผมตามให้นะครับสวัสดีครับพี่ชวนสวัสดีครับสวัสดีครับ